เราคงเคยได้ยินว่าวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับแต่จริงๆแล้วการวิ่งก็อาจจะทำลายสุขภาพได้ถ้าวิ่งแล้วไม่มีความเหมาะสมหรือว่าไม่สมดุลกับไลฟ์สไตล์หรือว่าวิถีชีวิตครับคุณครูวิ่งมันมีหลายๆชนิดนะวิ่งในป่าวิ่งบนทะเลวิ่งบนเขาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโอ้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมีนักวิ่งที่วิ่งแบบวิ่งเหลือเกินวิ่งเหลือเกินมาคุยกับเราครับ All together is good I just wonderShow you my love, here it is Don't be silly again Don't be stupid againนี่ก็คือน้องรุ้งนะครับเป็นสายรันสายวิ่งโดยแท้เลยนะครับคือพี่รู้จักแต่วิ่งอยู่ในใจเธอทีนี้จริงๆแล้ววิ่งเนี่ยในเชิงกีฬาเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับก็จริงๆหลักๆนะคะที่เราเห็นกันก็จะมีวิ่งถนนที่เราเห็นกันบ่อยๆอะค่ะวิ่งถนนแล้วก็มีวิ่งเทรลค่ะอีกประเภทนึงที่ก็คือวิ่งเทรลก็คือการวิ่งเข้าไปในป่าคือเป็นการวิ่งไปชมนกชมไม้ขึ้นเขาอยู่ในป่าของเราเหมือนเดินเที่ยวหนูไปถึงระดับไหนแล้วสำหรับลุงนะคะก็คือเริ่มจากไป10โลค่ะ10โลเอ้ยไม่คุ้มตื่นอีกแล้วเราก็เริ่มไป50โลก็เคยเริ่มเป็นเซเลบแล้ววิ่งทุกงานก็จะมีตากล้องมาคอยจับแล้วเราก็จะรู้มุมแล้ววิ่งแก้บนได้ค่ะเป็นยังไงบ้างพอวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปร่างเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมมันก็มีความแข็งแรงจากใจแต่กายเนี่ยมันก็จะมีบาดเจ็บแทรกเข้ามาเป็นระยะเจ็บตรงไหนบ้างแทรกเต็มไปหมดค่ะก็จริงๆแล้วเวลาวิ่งค่ะมันก็จะเริ่มมี IT band ด้านข้าง IT band คืออะไรนะครับคุณผู้ชม IT band ก็คือเป็นแถบของกล้ามเนื้อและเอ็นที่อยู่ทางด้านข้างของขาเหมือนแถบกางเกงวอร์มให้นึกถึงภาพตรงนี้นะครับก็จะต่อจากตรงสะโพกมาจนถึงด้านข้างของหน้าแข้งตรงนี้ผ่านมาด้านข้างเข่านักวิ่งหลายคนก็จะมาเจ็บตรงข้างเข่าก็คือตัวเส้น IT band ที่บอกตรงนี้นะครับเท้านะคะเริ่มเดินไม่ได้เริ่มเหยียบได้ไม่เต็มเท้าค่ะแล้วก็จะมีตึงใต้น่องอย่างเงี้ยค่ะตึงน่องเส้นเดียวกันหมดเลยนะแล้วก็กรอยตรงนี้กรอยคือกล้ามเนื้อตรงขาหนีบสำคัญมากเจ็บตลอดเวลาเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาที่เราวิ่งเราลองนึกภาพว่าเวลาที่เราวิ่งเนี่ยตัวสะโพกหรือว่ากล้ามเนื้อตรงหน้าข้อต่อสะโพกเนี่ยมันก็จะมีการขยับไปทางด้านหน้าอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นกล้ามเนื้อด้านหน้าข้อต่อสะโพกแล้วก็ขาหนีบบริเวณตรงเนี้ยก็จะตึงรั้งพอเจ็บแล้วหยุดวิ่งใช่ไหมอุ้ยเราจะหยุดได้ยังไงในเมื่อเรามีเป้าหมายตลอดเวลาอันนี้นะคุณน้องคุณพี่อยากจะบอกว่าแม้แต่ส้มยังหยุดเลยทำไมลุงไม่หยุดล่ะลูกเพราะว่าเรามีโจทย์อะเราคือเหมือนเรามีโจทย์ที่มันไปแล้วมันเหมือนท้าทายตัวเราเองอะค่ะว่ามันต้องทำให้ได้มีเหมือนกับว่าเป้าหมายว่าพอถึงธงอันนี้แล้วยังมีธงอันนู้นธงอันนู้นให้เก็บเป้าไว้เราก็เลยจำเป็นจำต้องหยุดในบางทีแต่ไม่เคยหยุดนานสุดท้ายคือเพราะมันถึงเป้าอะจะเจ็บยังไงก็ยังต้องไปก็เป็นไงครับคุณครูก็คือถ้าไปหาหมอนวดแผนโบราณอะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้หมอเขาทำใจแล้วเพราะมันจะต้องมีคนที่มาให้เขานวดเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเขาก็เลี้ยงไข้หมอรู้จักเลี้ยงไข้ไหมแต่นี้หยุดไม่ได้ใช่เพราะว่าน้องเขาก็เลือกโยคะเป็นตัวซ่อมเลือกโยคะเนี่ยการฝึกโยคะเป็นตัวซ่อมครูก็ต้องทำใจเหมือนกันว่าครูก็เลี้ยงไข้เป็นเหมือนกันวิ่งไปก็กลับมาซ่อมเสร็จก็ไปวิ่งต่อแล้วก็กลับมาเย็นหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละก็เรื่องมันต้องเป็นเรื่องของการทำใจเพราะว่าถ้าเรามีความปรารถนาจะให้เขาหยุดวิ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูคนวิ่งนี่เขาต้องมีท่าเฉพาะของเขาไหมครับการฝึกโยคะเนี่ยมันมีทุกส่วนของร่างกายอยู่แล้วมีการเหยียดยืดกล้ามเนื้อมีไขข้อต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นก็มาดูแลข้อต่อสะโพกนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อขาหนีบพวกนี้ในรูปแบบเหยียดยืดเปิดแล้วก็ง้าง ง้างด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งกล้ามเนื้อท้องขาด้านในเนี่ยน้องเขาจะมีปัญหาเพราะนั้นเราก็จะไปส่งเสริมการเหยียดยืดกล้ามเนื้อส่วนนี้ค่ะ okay. เพราะฉะนั้นเราจึงต้องปูเสื่อรอค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะเชือกเส้นนี้จะเป็นตัวช่วยเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่จะทำให้ข้อต่อไหลมีความไหลลื่นนะคะไม่ติดขัดแต่ก็อีกแหละเมื่อใช้งานหนักก็จะมีปัญหาข้อต่อไหลติดเหมือนกันเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวโยคะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้มีความไหลลื่นของข้อต่อเกิดขึ้นนะคะในท่าที่หนึ่งอันนี้เราเรียกท่ายืดไหล
เราจะจับสแตรปอย่างนี้ไว้หลวมๆนะคะเริ่มต้นจังหวะที่1 นะคะหายใจเข้าแล้วยกขึ้นค่ะยกแขน2ข้างแล้วยืดให้เต็มที่เนี่ยค่ะเนี่ยเวลาครูจับอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเหมือนเราจับของอะไรหนักๆก็ไม่รู้นะ อันนี้นะคะยืดอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วหายใจออกค่อยๆแอนไปด้านหลังม้วนไปด้านหลังเนี่ยค่ะดูหน้านะคะดูหน้าดูความฟินที่ตึงนะคะตอนนี้ไปอย่างนี้ลงไม่ได้ละงอข้อศอกค่ะค่อยๆงอศอกแล้วค่อยๆลงนี้ค่อยๆลงอย่างนี้แบบนี้นะคะอันนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาอีกอ้าวหายใจเข้ายกขึ้นก็จะแบบนี้อีกเห็นไหมคะหน้านะคะแล้วก็ค่อยๆยืดแล้วก็หายใจออกข้ามไปด้านหน้าแบบนี้อย่างนี้นะคะแบบที่สองเราจะจับเข้ามาให้มันแคบเข้าแบบนี้ค่ะยกแขนสองข้างหายใจเข้านะคะจับรวมๆก่อนนะจ๊ะหายใจเข้านะคะคราวนี้หายใจออกสมมุติเราจะเอียงขวาเราเอาแขนขวาดึงแล้วศอกงอศอกซ้ายงอค่ะดึงอย่างนี้ค่ะให้รู้สึกตึงด้านนี้เนี่ยค่ะเอาตัวนี้ต้านต้านอย่างนี้แบบนี้รู้สึกความรู้สึกไหมคะนะคะอย่างนี้นะคะนับ1 2 3 4 5หายใจเข้ากลับคืนตรงค่ะหายใจออกตอนนี้ไปซ้ายแขนซ้ายจะตรงแขนขวาจะงอนะคะให้น้องลุงดูด้วยว่าอันไหนไปยากกว่ากันลงมาข้างล่างนี้แล้วก็ค้างไว้1 2 3 4 5กลับขึ้นไปทางตรงหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกวางแบบนี้นะคะในมุมแรกเนี่ยชุดแรกก็ทำอาจจะทำสัก4ครั้งชุดที่2ก็ซ้ายขวานับเป็น1ครั้งก็4ครั้งเช่นกันทีนี้เรามาดูการยืดอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเขาเรียกว่านั่งมุมยืดตัวให้เรานั่งฝ่าเท้าประกบกันด้านหน้าใช่แล้วก็ขยับฝ่าเท้าให้ห่างจากลำตัวประมาณคืบหนึ่งแล้วก็หาอุปกรณ์ก็อาจจะเป็นเก้าอี้ตัวเล็กๆก็ได้นะคะมาวางไว้ด้านหน้าเพื่อเป็นตัวช่วยเราจะอยู่อย่างนี้แล้วก็ดึงกระดูกสันหลังให้ตรงนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจเข้าลมหายใจสำคัญนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าและยืดแขนไปค่ะจะเป็นหมอนก็ได้นะคะหมอนแข็งๆวางไว้ด้านหน้าเพื่อเป็นตัวพักแขนให้แล้วก็พยายามยืดและพยายามก้มด้วยค่ะก้มศีรษะลงซึ่งหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะในลักษณะอย่างนี้กระดูกสันหลังเราถูกยืดข้อต่อสะโพกเราถูกค่อยๆขยายออกกล้ามเนื้อท้องขาด้านในถูกยืดเช่นกันนะคะเราจะค้างท่าอยู่ในท่านี้ประมาณอย่างน้อย1นาทีสมมุติว่าครบ1นาทีเวลาคลายท่าเงยหน้านะคะแล้วสูดลมหายใจเข้าค่อยๆกลับคืนท่าตรงแล้วก็หายใจออกคลายแบบนี้นะคะอันนี้เราเรียกท่านั่งมุมยืดตัวค่ะที่เราจะทำนี้นะคะเขาเรียกว่าท่าเตรียมนกพิราบท่าภาษาอังกฤษก็มักจะใช้ half pigeon คุณจะพับผ้าอย่างนี้ไว้นะคะแล้วก็ให้รุ้งเขานั่งคุกเข่าแบบนี้วิธีทำก็คือโน้มตัวไปด้านหน้าเขาเรียกว่าเข้าท่าเตรียมคลานลองโน้มตัวเปิดมือให้กว้างเท่ากะไหล่นะฮะให้พับเข่าข้างขวานะคะเดินใช้วิธีเดินเข่าข้างขวาชิดมือด้านขวาและเท้าไปด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนสไลด์ขาซ้ายลงและเริ่มและใบหน้าแล้วก็ค่อยๆยืดลำตัวขึ้นบ่งบอกถึงความฟินแต่เนี้ยในลักษณะอย่างเงี้ยคือเปิดอันนี้เปิดด้านหน้านะคะเปิดด้านหน้าเปิดข้อต่อสะโพกเมื่อกี้มันจะเป็นมุมอย่างนี้เราจะแก้ออกมาเป็นการแอนแบบนี้เนี่ยค่ะเราจะอยู่กันในลักษณะนี้นี่คือจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองเขาเรียก sleepy pigeon นกพิราบนอนนะคะเดินมือไปข้างหน้าเพื่อคลายหลังนี้ให้สไลด์ไปขยับตัวไปยืดไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆแล้วก็วางหน้าผากลงแบบนี้ค
ค้างไว้เราก็จะค้างเอาไว้อย่างนี้ค่ะเพื่อเป็นตัวเมื่อกี้เขาเปิดตรงนี้หน้าตาก็เย้เกเราก็เลยให้คลายด้วยท่านี้เพื่อที่จะคลายหลังส่วนนี้ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะค้างไว้ประมาณ15วินาทีอย่างน้อยด้วยลมหายใจกำหนดลมหายใจตลอดเวลาพอครบแล้วก็คือเงยหน้าเงยหน้าแล้วก็สูดลมหายใจเข้าเดินมือกลับคืนมาในอยู่ในท่านั่งเหมือนเดิมแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วเวลาคลายท่าเราก็พลิกตัวเบาๆอย่างนี้เท่านั้นเองลองมาดูอีกท่าหนึ่งเราก็จะมีเก้าอี้หนึ่งตัวและเราก็จะให้น้องลุงเนี่ยยืนห่างจากเก้าอี้ประมาณ1ช่วงแขนแบบนี้นะคะและค่อยๆยกถ้าเผื่อด้านนี้ก็ต้องยกขาขวางอขาขวานิดๆแล้วก็ค่อยๆพาดค่ะพาดนี่ขึ้นไปพาดอย่างนี้นะคะทีนี้ว่าจะให้ถูกลักษณะคือต้องดึงกระดูกสันหลังขึ้นตรง นี่ค่ะเห็นหน้าไหมคะความสวยก็จะหายไปนิดนึงนะคะและก็ต้องปรับระดับเท้าให้ตรงกับข้อต่อสะโพกแบบนี้ในตำแหน่งที่มีการปรับระดับเท้าตรงข้อต่อสะโพกมีการพับงอตรงข้อเท้าตรงนี้ครับก็จะเป็นการยืดตัวของเอ็นร้อยหวายพังผืดที่อยู่ใต้ฝ่าเท้ากล้ามเนื้อน่องซึ่งทุกส่วนตรงนี้ที่เมื่อกี้ลุงบอกว่าตึงเนี่ยก็จะได้รับการเหยียดยืดกล้ามเนื้อขาหนีบท้องขาด้านในก็จะถูกยืดออกตัวของไอทีแบนแถบกางเกงวอร์มด้านข้างก็จะเหยียดยืดไปหมดเลยลองดูนะคะที่อันนี้น้องลุงยืนด้วยเก้าอี้ใช่ไหมคะของจริงคือยืดข้างนี้แล้วยืนแบบนี้แต่ความต่างคือครูยิ้มได้แต่น้องลุงยิ้มไม่ได้มันสะใจตรงนี้นะคะมันสะใจตรงนี้นะคะใช้เวลาตรงนี้ประมาณ1นาทีค่ะทีนี้และคลายตอนคลายก็งอเข่าให้งอเข่านิดๆนะคะไม่ใช่พลาดลงมาปรวดลงมาก็จะเจ็บขึ้นมันก็จะมีอีกวิธีนึงคือยืนเกาะเก้าอี้แบบนี้เปิดเท้าให้เป็นเลข11นะคะอันนี้แล้วก็หายใจเข้าเขย่งส้นเท้าสูงเลยค่ะแล้วก็หายใจออกเกร็งเข่าค่ะแล้วให้รู้สึกตึงที่น่องนี้นะค่ะนะคะจริงๆคุณผู้ชมที่ไม่ใช่เป็นนักวิ่งนะครับก็ทำได้เดินเยอะๆยืนเยอะๆเนี่ยก็ตึงแถวเนี้ยไม่ต่างกันเทคนิคทางเนี้ยก็สามารถเอาไปทำได้ใช่ค่ะแล้วก็เกาะเก้าอี้สักนิดนึงนะจะได้แบบเกิดเสียการทรงตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุคือเรียกว่าเกาะเก้าอี้ไว้เลยดีที่สุดค่ะเพราะว่าเราคือเราเนี่ยต้องการให้เกร็งเข่าบางทียืนโดยที่ไม่เกาะเนี่ยอาการเกร็งมันจะไม่โดนนะมันจะไม่มีแรงนะคะแบบนี้แล้วก็วางอันนี้เรียกว่ายืนเขย่งเกร็งเข่านะคะท่านี้ยืนเขย่งเกร็งเข่าค่ะนะคะซึ่งเป็นท่าที่ง่ายมากแต่ได้ประโยชน์สูงค่ะโอ้โหเห็นหน้าแล้วแบบว่าเกรงไปทุกส่วนเลยแม้กระทั่งใบหน้าคือแบบซาบซึ้งค่ะทุกท่ามีความประทับใจจนน้ำตาแทบจะไหลค่ะทุกอย่างมันจี๊ดปี๊ดขึ้นมาจนแทงหัวใจเลยค่ะเป็นความเจ็บแต่ไม่อยากให้จบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนักวิ่งเนี่ยนะครับจริงๆวันนี้เราคุยกันเนี่ยไม่ได้บอกว่าการวิ่งเนี่ยไม่ดีจริงๆแล้วการวิ่งเนี่ยก็คือดีต่อสุขภาพแต่ทีนี้เนี่ยก่อนและหลังวิ่งเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการเตรียมตัวทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจให้มันพร้อมสำหรับการที่เราจะไปวิ่งแบบนั้นซึ่งเมื่อกี้น้องลุงก็บอกแล้วว่าโหมันมีเสน่ห์ของการวิ่งเนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายแต่หลังจากวิ่งเสร็จเนี่ยอย่าลืมว่ายิ่งวิ่งระยะทางยาวเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยกล้ามเนื้อยิ่งต้องใช้งานเยอะเพราะฉะนั้นพอใช้งานเยอะเนี่ยมันจะต้องมีการคลายมีการยืดเพื่อผ่อนคลายตรงนี้ถ้าสามารถได้มาฝึกโยคะเพื่อชดเชยกันเนี่ยมันก็จะเป็นการฟื้นฟูร่างกายบรรยากาศที่ผ่อนคลายอย่างนี้แน่นอนว่าญาญ่าจะสั่งต้นไม้มาสักหน่อยไหมจ๊ะญาญ่าสู้ไม่ได้นะคะถ้าได้ต้นไม้ที่มีเพราะฉะนั้นก็ดูตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับนักวิ่งหรือใครก็ตามที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนที่กำลังวิ่งกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดปูเสือรอแม้แต่ EP เดียวครับ